สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราในวันนี้เราจะมาจับอิเล็กโตรแพดเป็นแพดอีกประเภทหนึ่งที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาได้ซึ่งจะพบในโซนแล็บเป็นต้นไปนี่นะโซนแล็บที่เราอยู่นี่นะนี่คือแล็บชั้นหนึ่งเราจะจับไอ้สองตัวตรงนู้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กว่าอันนี้หน้าตาของมันไอ้ตัวนี้มันตายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแถวนี้มีซอมบี้พอเกิดปุ๊บไอ้แพะตัวนี้มันก็จะไปตีซอมบี้จนตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะจับไอ้แพะตัวนี้ก็จะต้องมาตั้งกับดักเอาไว้ต้องตั้งเอาไว้ก่อนนะกับดักไม่อย่างนั้นมันก็จะตายอย่างนี้แหละแล้วก็จะมาตั้งกับดักเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตอนที่มันรีสปาวปุ๊บมันก็จะเข้ากรงเลยโอเคตั้งไว้ตรงนี้เพราะมันจะเกิดตรงนี้ตัวนึงแล้วก็ปิดประตูไม่ให้มันออกเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงตอนที่มันรีสปาวนะน่าจะได้ตัวมันแล้วล่ะนี่นะเราจับมันได้ละเดี๋ยวต้องป้อนอาหารมันเหมือนกับที่เราเคยสอนวิธีการจับแพทนะสามารถใช้ข้าวสาลีนี้ป้อนมันได้เอาล่ะมันเคยรู้หัวใจละทีนี้มันก็เป็นพวกของเราแล้วเราสามารถที่จะเอามันไปสู้กับศัตรูตัวอื่นได้แล้วก็แต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้มันความเสียหายมันค่อนข้างที่จะเยอะว่าเวลามันโจมตีมันจะปล่อยพลังงานออกมามีอีกตัวนึงอยู่ข้างบนเฮ้ยเราต้องให้มันตามเรามาโอ้เก่งมากเก่งมากลูบหัวลูบหัวแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันจะชาร์จพลังงานแล้วก็เราอาจจะโดนไปด้วยแล้วก็ตรงนี้อีกตัวนึงตรงนี้ที่เราตั้งกับดักเอาไว้ก็ตัวโน้นตัวนั้นคือตัวที่เกิดมาใหม่หลังจากที่เราจับตัวนี้ปกติแล้วมันจะเกิดแค่ตัวเดียวนะเนื่องจากว่าเราจับตัวที่ขังเอาไว้มันก็เลยต้องเกิดมาอีกตัวนึงอยู่ตรงโน้นมันไม่เห็นคือการต่อสู้ของเพสแล้วตัวไหนมันคือตัวที่เราจับชะละนั่นน่ะมาตีแล้วมันโจมตีกันละไม่แนะนำให้เอากลับฐานเพราะว่ามันสามารถสร้างความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ฐานของเราได้ถึงแม้ว่ามันจะโจมตีไอเลี่ยนที่วับออกมาจากรอยแยกนั้นได้ก็จริงนะแต่ว่าการโจมตีของมันนั้นเป็นวงกว้างก็คือมันจะทำให้สร้างความเสียหายให้กับฐานของเรานะคือไม่แนะนำถ้าจะจับไว้สู้กับเอเลี่ยนตัวอื่นก็ได้